องน้ำหวานบอกว่าจะแนะนำตัวแฟนให้รู้จักใช่ไหมเออนั่นไงคะมาพอดีเลยค่ะขอโทษทุกคนด้วยนะครับที่ผมมาช้าว่าแต่เราอะทำงานอะไรอะผมเป็นไรเดอร์ส่งอาหารครับเป็นไรเดอร์นะอาชีพที่แบบต้องไปรอรับอาหารเพื่อจะไปส่งให้ลูกค้านะมันก็จริงอย่างที่รุ่นพี่ของน้ำหวานบอกนะที่ว่าเราเลิกกันก็ได้นะขอบคุณน้องน้ำหวานมากเลยนะที่เอาพวกเราเนี่ยมาเป็นสมาชิกแล้วก็เป็นตัวแทนในการจำหน่ายรู้ไหมตั้งแต่พี่ได้มาเป็นสมาชิกของน้องน้ำหวานนะชีวิตพี่ก็ดีขึ้นเมื่อก่อนนะรถลาก็ไม่มีขับเลยเดี๋ยวนี้นะมีขับรถเบนซ์แล้วขอบคุณน้องจริงเลยอ่ะฉันก็ไม่ต่างเลยนี่ตั้งแต่ได้มาทำงานบริษัทน้องน้ำหวานนะเมื่อก่อนพี่เช่าสลัมเก่าๆอยู่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยพี่ก็ย้ายขึ้นไปนิดนึงไปเช่าคอนโดแล้วจ้าหรูขึ้นมาหน่อยนึงตั้งแต่ที่พี่ทำงานกับน้องน้ำหวานนะพี่มีตังค์เก็บเนี่ยไปเที่ยวต่างประเทศเยอะมากเลยดีนะว่าแต่วันนี้น้องน้ำหวานอะให้พวกพี่มาคุยด้วยเนี่ยน้องน้ำหวานบอกว่าจะแนะนำตัวแฟนให้รู้จักใช่ไหมต้องเป็นหนุ่มไฮโซแน่ๆเลยว่าแต่เขายังไม่มาอีกเหรออืมรอนานแล้วนะนั่นไงคะมาพอดีเลยค่ะขอโทษทุกคนด้วยนะครับที่ผมมาช้าใครอะคนขับรถหรอไม่ใช่ค่ะนี่พี่ท็อปแฟนน้ำหวานเองนั่งนี่เลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับมาช้าจังเลยนะคะพอดีรอรถเมย์นานไปหน่อยครับเลยมาช้าฮะนั่งรถเมย์มาหยีนั่งรถเมย์เนี่ยนะเป็นแฟนน้องน้ำหวานแต่ยังนั่งรถเมย์อยู่เฮ้ยหยีไม่น่าล่ะได้กลิ่นเหม็นๆแปลกๆอ่ะแบบเหม็นเปรี้ยวอ่ะพวกแกคงขับผ่านกองขยะมั้งพี่แต๋วเล่นน่ะพี่แต๋วเล่นแต่อย่างน้อยๆนะน้องเป็นแฟนกับน้ำหวานเนี่ยมันก็ควรจะมีรถกงรถเก๋งอะไรขับเหมือนพี่หน่อยนะเว้ยว่าแต่เราอะทำงานอะไรอะผมเป็นไรเดอร์ส่งอาหารครับแต่พอดีวันนี้รถผมเสียก็เลยนั่งรถเมย์มาเป็นไรเดอร์นะอาชีพที่แบบต้องไปรอรับอาหารเพื่อจะไปส่งให้ลูกค้านะอาชีพแบบนั้นนะฉันสาบานเลยฉันไม่มีวันทำเด็ดขาดทำไมอะก็ไปรอรับอาหารบางวันฝนตกขับรถมอเตอร์ไซค์ไปโอ้โหหน้าเปียกเนี่ยผมเปิดอย่างเงี้ยบุคลิกมันไม่ดีนะเว้ยฉันไม่เอาเด็ดขาดและบางวันนะพอแดดมันขึ้นเปี้ยงๆอย่างเงี้ยผิวเผลอเนี่ยไหม้หมดเป็นตัวแทนขายครีมน้องน้ำหวานดีกว่าตั้งเยอะนี่พี่จะบอกอะไรให้นะเมื่อก่อนเนี่ยอาชีพพี่ยังดีกว่าเราเยอะเมื่อก่อนนะพี่ทำด้วยรู้ไหมนี่อยู่ในศาลานิดนึงแล้วก็หวดนี้ออกเนี่ยไม่ต้องบอกก็รู้ใช่ไหมรายได้ดีใช่หากินความศรัทธาคนอื่นส่วนพี่นะส่วนพี่นะพี่แจกไพ่ในวงไพ่ในบ่อนนะได้เงินเยอะกว่าเราที่ขับไรเดอร์อีกต้องแต่งตัวแบบชุดบิกินี่ได้ปะโอ้ยไม่ขาดนี่น้ำหวานกันไปเลยนะปิดหูก่อนนี่ถ้าหนูอยากจะมีแฟนนะในฐานะที่พวกพี่ๆอ่ะหวังดีกับหนูนะพี่ว่าคนแบบเนี้ยอย่าไปเอาเลยจนจริงเลิกไปเลยดีกว่าช่วยพี่ครับแล้วก็มาเนี่ยเขาสั่งอาหารกินกันแล้วเนี่ยจะมานั่งเฉยๆให้มันอายคนข้างๆเขาเหรอโต๊ะข้างๆหนูก็สั่งกันเป็นเต็มโต๊ะนู่นน่ะน้องไอ้นี่มันจะสั่งอาหารหน่อยอะลูกค้ารับอะไรเพิ่มดีคะผมเอาส้มตำปูปลานะครับแล้วก็ข้าวเหนียวจานนึงอ๋อค่ะฮะสั่งส้มตำปูปลาเนี่ยนะอีปลาเนี่ยเหม็นมากเลยจริงๆฉันไม่เคยแตะต้องเลยนะมันจะมีแบบหนอนชัยๆแล้วก็มีปลาเป็นตอนๆแล้วข้าวเหนียวนี่กินยังไงต้องจกๆๆจ้ำๆอย่างนี้ด้วยปะนี่พี่แนะนำไปนะถ้าอยากเป็นแฟนกับน้องน้ำหวานเนี่ยหัดกินอาหารฝรั่งนี้บ้างเนี่ยอย่างสปาเกตตี้เนี่ยออเรนจ์จูสเนี่ยเคยกินบ้างไหมฮะจริงถ้ากินอาหารฝรั่งไม่เป็นนะพี่แนะนำเลยนะว่าไม่ต้องเป็นแฟนกับน้องน้ำหวานให้ออกไปเลยนี่เป็นลูกผู้ชายต้องกล้าหาญหน่อยเว้ยออกไปเลยโอ้ไอ้คนตกกระปกใช่นี่น้องน้ำหวานเดี๋ยวพี่แนะนำแฟนหล่อๆรวยๆให้เอาไหมแบบพวกไฮโซล่ะเอาป่ะให้เข้ากับฐานะของน้องน้ำหวาน
มากเลยจริงมาทนอยู่อะไรกับคนแบบนี้เนาะน้ำหวานงั้นเดี๋ยวพี่ขอตัวเข้าห้องน้ำก่อนนะค่ะเชื่อพี่อย่าไปเอางั้นหนูขอตัวก่อนนะคะพี่ท็อปพี่ท็อปเดี๋ยวค่ะน้ำหวานคือพี่ขอโทษน้ำหวานด้วยนะที่พี่มันจนไม่มีอะไรเลยอะไม่มีรถยนต์หรูๆครับเป็นแค่ไรเดอร์ไม่มีอะไรที่จะซัพพอร์ตน้ำหวานได้เลยมันก็จริงอย่างที่รุ่นพี่ของน้ำหวานบอกนะพี่ว่าเราเลิกกันก็ได้นะไม่ค่ะน้ำหวานไม่เลิกค่ะพี่ท็อปไม่ต้องไปฟังพวกเพื่อนๆน้ำหวานพูดหรอกนะคะเราสองคนรักกันเราคบกันมาตั้งนานอ่ะน้ำหวานรู้น้ำหวานเข้าใจว่าพี่ท็อปเองอ่ะก็ทำงานเหนื่อยทำงานหนักเพื่อน้ำหวานใช่ไหมคะพี่ท็อปรักน้ำหวานและน้ำหวานก็รักพี่ท็อปมากนี่ครับคุณแม่ผมซื้อแก้วมังกรมาฝากเห็นน้ำหวานเคยบอกไว้ว่าคุณแม่ชอบทานแก้วมังกรมากๆเลยขอบใจมากนะลูกท็อปอ่ะมีเวลาว่างก็ซื้อผลไม้มาฝากแม่ตลอดเลยตั้งแต่น้ำหวานมีท็อปอ่ะท็อปก็คอยดูแลแม่ตลอดตั้งแต่แม่ป่วยจนแม่ดีขึ้นขอบใจมากนะท็อปแม่ฝากท็อปดูแลน้ำหวานด้วยนะได้ครับแม่ผมจะดูแลน้ำหวานให้ดีที่สุดเลยครับน้ำหวานเป็นยังไงบ้างดีขึ้นหรือยังไปหาหมอไหมดีขึ้นแล้วค่ะนอนพักอีกสักแป๊บก็คงจะหายน้ำหวานขอบคุณพี่ท็อปมากเลยนะคะที่ผ่านมาพี่ท็อปดูแลทั้งน้ำหวานแล้วก็แม่ดีมาตลอดเลยพี่ก็ต้องขอบคุณน้ำหวานเหมือนกันนะทุกครั้งเวลาที่พี่ป่วยอ่ะพี่ก็ได้น้ำหวานแหละที่ดูแลพี่ตลอดเลยแล้วเวลาน้ำหวานป่วยเนี่ยจะให้พี่ทิ้งได้ยังไงล่ะยาสิจะได้หายไวมันก็จริงเหมือนกันเนาะเราก็ผ่านทุกข์ผ่านสุขมาด้วยกันแต่ว่าพี่สัญญานะว่าพี่จะขยันปรับปรุงตัวเองแล้วก็สร้างฐานะในฐานะที่พี่เป็นผู้ชายพี่ต้องเป็นผู้นำและดูแลน้ำหวานให้ได้โถพี่ท็อปคะนี่มันยุคสมัยไหนแล้วคะมันไม่ใช่ยุคที่จะต้องเป็นผู้ชายเดินนำผู้หญิงแล้วก็ผู้หญิงเดินตามผู้ชายเสมอไปหรอกนะคะสมัยนี้อ่ะทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงเราจะต้องเดินไปพร้อมกันค่ะใช่เราจะต้องเดินไปพร้อมกันโว้ยสร้างภาพผู้ชายจะต้องเดินไปพร้อมๆกับผู้หญิงเฮ้ยมันไม่สมศักดิ์ศรีไอ้น้องนี่น้องน้ำหวานพี่แนะนำเลยนะแนะนำอีกครั้งหนึ่งหูตาสว่างนะเลิกกับไอ้คนแบบนี้แล้วไปหาแฟนใหม่เถอะใช่พี่ว่านะเลิกไปเถอะคบไปนะไหนจะพ่อไหนจะแม่เขาไม่มีทางรับได้อยู่แล้วผู้ชายจนๆน่ะหนูไม่เลิกค่ะแต่ที่หนูจะเลิกคบเนี่ยคือพวกพี่มึงหักค่ะนี่หนูไม่เข้าใจเลยนะคะว่าพวกพี่3คนน่ะเป็นอะไรกันหนูเสียใจมากเลยนะคะที่ครั้งนึงเคยเคารพพวกพี่เหมือนพี่น้องแท้ๆอ่ะหนูโตแล้วค่ะแต่ดูพวกพี่ๆสิคะกลับมีนิสัยชอบดูถูกเหยียดหยามอาชีพแล้วก็ฐานะของคนอื่นอย่างเงี้ยค่ะหนูโตแล้วนะคะโตพอที่จะแยกแยะว่าใครคนดีใครคือคนไม่ดีแต่พี่ท็อปเนี่ยเขาก็ดูแลหนูดีมาตลอดหนูจะคบหรือไม่คบกับใครมันก็เรื่องของหนูนะคะอ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งหนูคงจะร่วมธุรกิจกับคนอย่างพี่ๆไม่ได้แล้วล่ะค่ะหนูขอยกเลิกการเป็นตัวแทนของพี่ๆทั้งหมดเลยนะคะต่อจากนี้ไปอ่ะพวกพี่ไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวกับบริษัทของหนูอีกต่อไปค่ะน้ำหวานไม่ได้นะจะอยู่ๆจะมายกเลิกแบบนี้ไม่ได้นะพี่มีภาระนะที่พี่มีรายได้ก็เพราะว่าจากบริษัทของน้องน้ำหวานนะถ้าเกิดน้องน้ำหวานยกเลิกเนี่ยเอ้าแล้วพี่จะเอาเงินไหนผ่อนรถอ่ะใช่แล้วไหนจะค่าเช่าคอน
แล้วพี่ก็นัดไอ้บอยเวลาด้วยว่าจะไปเที่ยวต่างประเทศแล้วพี่จะเอาเงินที่ไหนไปอ่ะก็เรื่องของพวกพี่สิคะเก่งกับนักไม่ใช่หรอคะก็จัดการกันเอาเองแล้วกันเอ้าไปค่ะพี่ท็อปน้องน้ำหวานน้องน้ำหวานครับน้องน้ำหวานจะไปเรียกเขาทำไมแกนั่นแหละเริ่มต้นแล้วสรุปไอ้ท็อปมันจนจริงเหรอวะก็จนนะดิโดยปกติแล้วมันจะต้องเฉลยตัวว่าเป็นคนรวยเป็นประธานบริษัทอันนั้นมันเก่าไปแล้วอันนี้จนจริงสวยแล้ว